ครับสวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับการตกปลามาแล้วได้เยอะมากครับนะครับนี่นวลจันทร์นะครับตัวใหญ่นะครับอันนี้ยี่สกนะครับโอ้สุดยอดครับนะครับปลา ปลาครับโคตรเยอะเยอะโคตรครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลานวลจันทร์นะครับอันนี้ก็ตะเพียนครับปลาตะเพียนนะฮะนวลจันทร์ไซส์ก็ไซส์หน้าทอดไซส์หน้าทอดนะครับลาบนะครับนี่ตะเพียนนะครับได้ปลานิลด้วยนะครับปลานิลหลุดปลานิลนะครับอันนี้ส่วนเมนูก็คงจะเป็นลาบแล้วก็ทอดนะครับนะครับอันนี้ก็โปรนะครับเป็นคนตกนะครับมีหลายโปรด้วยกันแต่ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวมีแต่โปรเก่งๆนะครับโอเคโอ้เยอะมากเลยครับอันนี้เป็นการตกสปิวนะครับตกสปิวนะครับเหยื่อค่อนข้างที่จะเทพนิดนึงนะครับถ้าอยากรู้ว่าเราใช้เหยื่ออะไรนะครับก็ทำการแท็กมานะครับเดี๋ยวก็จะบอกนะครับเรามีสูตรยังไงนะครับอันนี้ จัดแต่นวลจันทร์มาเลยนะครับนวลจันทร์เข้าอย่างเดียวนะครับคุยไปด้วยจัดปลาไปด้วยนะครับเข้ายันปลากดนะครับนี่ครับปลากดครับไม่ใช่ขยงนะครับกดครับโหเยอะจริงๆนะครับขอบอกนะครับไม่รู้จะทำไหวหรือเปล่าครับวันนี้เยอะมาก ท่านใดที่สนใจนะครับ ก็มานะครับเดี๋ยวแบ่งปลากันไปกินนะครับบางคนก็คิดว่าใช้แหนะครับคงไม่ใช่หรอกครับเรามีคลิปการตกสปิวนะครับสปิวเราก็ขั้นเทพนะครับใช้คันอย่างดีใช้ลอกอย่างดีนะครับโอ้เห็นแล้วสุดยอดครับปลาปลาปลาแอนปลานะครับโอ้เยอะมากครับเยอะมากสุดยอดครับยี่สกนวลจันทร์นะครับสำหรับยี่สกและนวลจันทร์เนี่ยโตได้มากกว่านี้นะครับโตได้ถึง100กิโลครับแล้วโตขึ้นไปอีกครับถ้าคนจับไม่ได้นะครับสุดยอดนะครับก็ส่วนจะเป็นเมนูไหนนั้นก็คอยมาติดตามชมในคลิปถัดไปนะครับหวานไล่หมาครับขอโทษด้วยนะครับ นะครับโอ้สุดยอดมากขอบอกว่าสุดๆครับทริปนี้เป็นทริปตกปลาที่มันที่สุดนะครับนี่สุดยอดนะครับสุดยอดของความมันนะครับก็อยากรู้สูตรนะครับก็แท็กมาแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับครูก๊อฟวันนี้พาทัวร์ออนทัวร์นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ